أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري วะหลุนอุกดะตัมมิลลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สลามนะครับขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเอ็นดูความเมตตาแล้วก็ความจำเริญจากพระองค์ขอจงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับครับไม่ว่าพี่น้องจะรับฟังผ่านทางคลื่นนะครับณปัด FM 105.25 MHz หรือว่าพี่น้องจะเลือกรับฟังผ่านทางไลฟ์สดนะครับของทางเพจคลื่นคนรักอัลกุรอานนะฮะ FM 105.25 MHz พี่น้องครับวันนี้ก็นะฮะเป็นเช้าวันพฤหัสนะครับซึ่งในทุกๆเช้าวันพฤหัสนะครับพี่น้องเราก็จะมีนัดกันในรายการเรื่องราวต่างๆของบรรดานบีนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ยังอยู่ในตอนของข้อคิดบทเรียนและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับซึ่งในวันนี้นะครับพี่น้องก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวนะครับของท่านนบีอีกท่านหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับท่านนบีอิบรอฮีมนั่นก็คือท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามนั่นเองพี่น้องครับซึ่งความเกี่ยวโยงของท่านนบีลูตกับท่านนบีอิบรอฮีมนะครับท่านนบีลูตเนี่ยนะฮะพี่น้องครับเป็นอิบนุอัมมิฮีเป็นลูกชายของนะฮะของน้าของอิบราฮิมก็คือเป็นลูกชายของคุณลุงของท่านนบีอิบราฮิมนะครับเป็นญาติเรียกง่ายๆครับท่านนบีลูตเนี่ยเป็นญาติของท่านนบีอิบราฮิมแล้วก็เป็นวะกานะลูตนะฮะลิอันนะฮูติลมีซูฮูนะฮะแล้วก็ท่านนบีลูตเนี่ยนะครับยังเป็นลูกศิษย์ของท่านนบีอิบรอฮีมอีกด้วยนะครับพี่น้องวะกอตะอัลลัมมินอิบรอฮีมแล้วก็ท่านนบีลูตเนี่ยนะฮะยังศึกษาเล่าเรียนจากท่านนบีอิบรอฮีมว่ากันนะเราบีมันซิลาติลอิบนะฮะซึ่งท่านนบีลูตเนี่ยนะฮะก็เปรียบเสมือนลูกชายของท่านนบีอิบรอฮิมคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับพี่น้องแล้วก็เจริญเติบโตมาด้วยกับการอบรมดูแลเลี้ยงดูของท่านนบีอิบรอฮิมซึ่งท่านนบีอิบรอฮิมนะครับถามว่าใครจำได้นะฮะท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยนะครับเกิดและก็เติบโตในวัยหนุ่มในเมืองบาบิลนะฮะบาบิโลนที่ประเทศอิรักในปัจจุบันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อยู่ในเมืองของท่านไม่ได้นะฮะต้องอพยพไปยังเมืองชามนะครับซึ่งก็อยู่แถวๆประเทศซีเรียนะครับแล้วก็ได้ลงหลักปักฐานที่เมืองชามนั่นเองนะฮะและนะครับท่านนบีลูตเนี่ยนะฮะท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยส่งท่านไปยังเมืองซุดดูมพี่น้องครับเมืองซุดดูมเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประเทศจอร์แดนในปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าหากว่าในปัจจุบันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างประเทศจอร์แดนกับประเทศอิสราเอลและก็ประเทศปาเลสไตน์นะครับซึ่งนะฮะกลุ่มชนซุดดูมเนี่ยนะครับพี่น้องครับทราบไหมครับว่าเป็นกลุ่มชนที่เป็นยังไงนะฮะกลุ่มชนซุดดูมครับพี่น้องเป็นกลุ่มชนที่
เคารพสักการะต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตะอาลาเป็นกลุ่มชนที่อยู่ในการตั้งภาคีต่อพระองค์และมีหนำซ้ำนะครับยังตั้งภาคีอย่างเดียวไม่พอครับพี่น้องยังทำในสิ่งที่เป็นสิ่งลามกอนาจารที่ชั่วร้ายมากๆยะลูตูนะบิซซุกูรนะครับพวกเขาเนี่ยนะฮะสมสู่ด้วยกันระหว่างชายกับชายครับพี่น้องนะครับสมสู่ด้วยกันระหว่างชายกับชายนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์นะครับในยุคนั้นเนี่ยนะฮะไม่เคยมีใครทำมาก่อนกลุ่มชนสุดดูมเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ทำการลามกอนาจารอันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มชนแรกครับนะฮะแล้วก็นะครับซึ่งนะครับเชคบอกว่าเชคอันดุรเชคอับดุลรอซักนะครับอันบาดรเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นบุตรชายของเชคอับดุลมุซินอัลอับบาดนะครับเป็นนักหะดีษที่อาวุโสของเมืองมะดีนะห์นะครับท่านเชคอับดุลรอซักเนี่ยกล่าวว่าถึงแม้แต่กระทั่งนะครับบะฮาอิมนะฮะสัตว์สี่เท้าหรือว่าพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนว่าเขาจะสมสู่กันระหว่างเพศเดียวกันสัตว์เนี่ยนะครับพี่น้องยังไม่รู้จักมาก่อนเลยวิธีการแบบนี้นะครับนะฮะและก็แม้แต่กระทั่งปัจจุบันนะฮะไม่มีสัตว์ไหนที่ผสมพันธุ์กันหรือว่าสมสู่กันระหว่างเพศเดียวกันนะครับแต่ว่าอัลฟาฮิชะห์อัชชันอะเนี่ยนะฮะสิ่งลามกอนาจารที่ชั่วร้ายยิ่งเนี่ยนะครับกลุ่มชนของท่านนบีลูตเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มชนที่กระทำมันเป็นกลุ่มแรกนะฮะแล้วก็ท่านนบีอิบรอฮิมจึงส่งท่านนบีลูตไปดะวะพวกเขาไปให้พวกเขาเนี่ยนะครับเลิกการเคารพสักการะต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเรียกร้องให้พวกเขาเนี่ยไปสู่อัตเตาฮีดไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยออกห่างจากสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีทั้งปวงนะฮะแล้วก็ไปเรียกร้องให้พวกเขาเนี่ยนะฮะเลิกการกระทำที่เป็นการละมุอนาจารที่ชั่วร้ายนะครับفلم يزدادوا إلا عتوا وتماديا فيما هم فيه ซึ่งการเรียกร้องของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามนะฮะการเรียกร้องของท่านเนี่ยนะฮะไม่ได้ไปสามารถที่จะให้พวกเขาเนี่ยละเลิกจากสิ่งดังกล่าวได้เลยนำซ้ำนะครับยังเพิ่มความหนักมันมีแต่หนักหน้าเข้าไปอีกนะครับมันมีแต่เรื่องราวมันจะยิ่งร้ายเลวร้ายลงเข้าไปอีกนะครับพี่น้องดื้อดึงต่อท่านนบีลูดเข้าไปอีกนะฮะเรื่องของเรื่องมันก็มีอย่างนี้ฮะเกิดเรื่องของเรื่องมันก็คือวะลัมมาอะรอดัลลอฮุฮะลากะฮุมอัรซะลัลมะลาอิกะลิซาลิกฟะมัรูบิตอรีกิฮิมอะลาอิบรอฮีมเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับต้องการที่จะทำร้ายกลุ่มชนนี้แล้วคือต้องการที่จะทำให้กลุ่มชนนี้พังพินาศแหละนะฮะอัลลอฮ์ก็ส่งบรรดามาลาอิกะไปยังกลุ่มชนนี้แต่ระหว่างทางที่บรรดามาลาอิกะจะไปถึงกลุ่มชนสุดดูมเนี่ยนะครับบรรดามาลาอิกะเหล่านั้นก็ผ่านไปยังท่านนบีอิบรอฮิมเสียก่อนนะฮะซึ่งใครที่ฟังในตอนที่ผ่านมาก็จะรับทราบนะครับว่ามาลาอิกะห์ที่ถูกส่งไปยังกลุ่มชนของท่านนบีลูตเพื่อที่จะทำลายล้างกลุ่มชนนี้เนี่ยก็ไปพบมาลาก็ไปพบท่านนบีอิบรอฮิมเสียก่อนนะครับแล้วก็ในการพบท่านนบีอิบรอฮิมท่านนบีอิบรอฮิมก็พยายามที่จะโน้มน้าว
นะฮะไม่ให้บรรดามาลายกาเนี่ยทำลายล้างกลุ่มชนของทนายบีรูตซึ่งก็พยายามบอกว่าโอ้บรรดามาลายกาเอ๋ยอินนาฟีฮาลูตอแท้จริงในกลุ่มชนนั้นเนี่ยในกลุ่มชนสุดดูมเนี่ยมีทนายบีรูตของฉันอยู่นะครับกอลูนะห์นูอะลัมุบิมันฟีฮินกอลูนะห์นูอะลัมุบิมันฟีฮาบรรดามาลาอิกะห์นะครับก็กล่าวว่านะห์นูอะลัมุบิมันฟีฮาเราเนี่ยรู้ดีที่สุดว่าใครที่อยู่ในนั้นบ้างนะครับลานูนัจญันนะฮูวะอะห์ละแน่นอนเหลือเกินนะฮะเราเนี่ยจะทำให้ทนายบีรูตแล้วก็ครอบครัวของทนายบีรูตเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยจากการทำลายล้างของพวกเรานะครับจากการลงโทษทำลายล้างของพวกเรานะครับอันนี้คือมีกล่าวในซูเราะห์อัลอังกะบูตนะครับแล้วก็ได้กล่าวต่ออีกนะครับว่ายาอิบรอฮีมูอะริดอันฮาซาโออิบรอฮีมเอ๋ยนะครับจงพอแล้วนะฮะอย่ามาโน้มน้าวพวกเราอย่ามาเถียงพวกเราในเรื่องนี้เถิดนะครับเพียงพอแล้วนะฮะเพราะว่าอันนะฮูไลซะละฮูมะจาลฟีมุจาดะละแท้จริงเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่จะมาถกเถียงเวลาที่จะมาโน้มน้าวกันแล้วเพราะว่ากูเดียลอัมรนะครับคืออะไรฮะอินนะฮูกอดจาอะอัมรุร็อบบิกนะครับแท้จริงคำบัญชาของพระเจ้าของเจ้าเนี่ยได้ทรงมาแล้วนะครับอัลลอฮ์ทรงกำหนดแล้วนะฮะว่าอินนะฮุมอาตีฮิมอาซาบุนไกรุมารดูดนะครับและแท้จริงพวกเขานั้นน่ะนะฮะการลงโทษที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจะมาอย่างพวกเขาอย่างแน่นอนในซูเราะห์ฮูดนะครับในอายะที่76นะครับพี่น้องเปิดตามกระผมได้นะครับตอนนี้นะฮะเปิดไปในซูเราะห์ฮูดในอายะที่76นะครับเปิดอัลกุรอานแปลไทยก็ได้ครับที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับบอกว่ายาอิบรอฮีมูอาริดอันฮาซาอินนะฮูกอดจาอะอัมรุร็อบบิกว่าอินนะฮุมอาตีฮิมอาซาบุนไกรุมารดูดนะฮะแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็กล่าวต่ออีกนะครับว่าก็ได้ให้เราได้รับรู้อีกต่ออีกนะฮะว่าวะลัมมาจาอัตฮุมรุซูลูนาลูตอซีอบีฮิมวะดากบีฮิมดะรอาวะกาลฮาซายอมุนอะซีบนะครับและขออธิบายอีกนะฮะวะลัมมาซะฮะบัลมะลาอิกะและเมื่อบรรดามาลาอิกะนะครับไปยังท่านนบีลูตเนี่ยในรูปโฉมของมนุษย์เนี่ยนะฮะก็ได้จำแรงร่างเป็นมนุษย์เป็นชาบาเป็นวัยรุ่นที่มีรูปลักษณ์สวยงามที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วก็มาในรูปร่างในสถานะของแขกมาขอเข้าพบท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามซาอาลูตันดาลิกวะดากบิฮิมดะรอานะฮะท่านนบีลูตนะครับก็เป็นทุกข์ต่อการมาของพวกเขาแล้วก็หนักใจในการมาของพวกเขานะครับนั่นก็เพราะว่าเมื่อท่านนบีลูตเนี่ยนะฮะได้ต้อนรับแขกเนี่ยนะครับมีอยู่คนคนหนึ่งครับพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวของท่านนบีลูตนั่นก็คือภรรยาของท่านนบีลูตนั่นเองได้รีบเร่งไปบอกกลุ่มชนของพวกเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยมาสิมาหาที่บ้านฉันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะมีวัยรุ่นที่มีรูปโฉมอันสวยงาม
นะครับหล่อเหลาที่สุดที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนได้มาเป็นแขกของท่านนบีลูตนะครับและแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยซึ่งมีความปรารถนาในตัวของชายเนี่ยเป็นกลุ่มชายรักชายด้วยกันเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนและก็ได้รีบเร่งฝีเท้ามาหาที่บ้านของท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามนะครับเมื่อมาถึงบ้านของท่านนบีลูตกับพี่น้องพวกเขาก็ได้ตกตะลึงถึงความงดงามความเป็นหนุ่มนะครับวัยชะกันนะฮะความเลอโฉมของวัยรุ่นนะครับที่เป็นแขกมาพบท่านนบีลูตซึ่งวัยรุ่นที่เป็นแขกนะฮะก็คือท่านก็คือบรรดามาลาอิกะห์ที่จำแรงร่างมาเป็นมนุษย์และก็มาในรูปโฉมอันงดงามนะครับพวกเขาก็เกิดความอยากได้ครอบครองนะครับอยากที่เป็นชายเหนือชายนะฮะอยากที่จะไปสมสู่กันระหว่างชายกับชายก็คือกับแขกของท่านนบีลูตนั่นเองท่านนบีลูตเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากครับพี่น้องต่อการที่พวกเขามาแสดงท่าทีกิริยาอย่างไม่กระดากอ้ายในการมาเกี่ยวพาราศีนะครับในการมามีความต้องการที่จะนอนด้วยกับแขกของท่านนบีลูตอย่างไม่มีมารยาทนะครับพี่น้องแล้วก็ท่านนบีลูตถึงกล่าวคำหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับว่าฮาซายอมุนอาซีบนี่เป็นวันอันชั่วร้ายที่สุดเลยนะครับพี่น้องอันชั่วร้ายเนี่ยไม่ได้มาเกิดเพราะว่าชั่วร้ายเพราะว่ามีคนมาเยี่ยมไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นวันอันชั่วร้ายอันเนื่องมาจากว่ามีกลุ่มชนของท่านนบีลูตเนี่ยมาพยายามที่จะจีบมาพยายามที่จะนำตัวแขกของท่านนบีลูตไปสมสู่ด้วยในแบบของชายกับชายนะครับมาพยายามที่จะขุดทองนะฮะภาษาวัยรุ่นนะครับก็คือมาพยายามที่จะขุดทองสมสู่ด้วยกันระหว่างชายกับชายซึ่งเป็นสิ่งลามกอนาจารที่ชั่วช้าเป็นอย่างมากครับพี่น้องพี่น้องครับขอแวะนิดนึงนะครับพี่น้องสำหรับบางคนที่ยังหาสาเหตุของการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งโรคระบาดนี้มายังกลุ่มชนของมนุษย์เนี่ยไม่เจอนะครับพี่น้องครับผมขอบอกเลยนะฮะว่าสาเหตุเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกมาเมื่อ1,400กว่าปีมาแล้วว่าเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่นะครับเกิดการกระทําลามกอนาจารนะครับแพร่หลายการด่าดื่นเมื่อไรนะครับเมื่อนั้นพี่น้องครับเมื่อนั้นสู่เจ้าจงตั้งรับสิ่งเหล่านี้ไว้ได้เลยนั่นก็คืออะไรฮะนั่นก็คือการลงโทษที่เป็นโรคระบาดนะครับโรคระบาดจะมาหาสู่เจ้าอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือเป็นคำพูดของผู้ที่วะมายันติกูอานิลฮาวาอินฮัวอินละวะฮยุยยูฮานะครับแท้จริงอันนี้คือเป็นคำพูดของผู้ที่ไม่เคยพูดมาสักคำหนึ่งที่ออกมาจากความคิดออกมาจากการวิเคราะห์แต่ทุกๆคำพูดของท่านเนี่ยคือวะฮยูจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการดลใจจากพระองค์คือการบอกจากพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีพูดเนี่ยไม่มีทางผิดเพี้ยนแน่นอนคือสิ่งที่เป็นสัจจริงอย่างแน่นอนนะครับว่าเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่นะฮะการสมสู่กันระหว่างเพศเดียวกันเนี่ยเกิดขึ้นอย่างดัดดืนแล้วก็เกิดขึ้นอย่างไม่ละอายเมื่อใดเนี่ยนะครับสู่เจ้าจงตั้งรับโรคระบาดไว้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับก็เป็นโรคระบาดที่นะฮะแพทย์หลายๆคนเนี่ยท้อแท้หมดหวังต่อการที่จะรักษานะครับจนอัลฮัมดุลิลละห์ครับช่วงหลังๆอัลเลาะห์ก็ทรง
เมตตาต่อมนุษย์นะครับก็คือให้มนุษย์เนี่ยได้คิดค้นวัคซีนขึ้นมาเพื่อที่จะให้อาการเนี่ยมันเบาลงแต่ว่าไม่มีวัคซีนตัวไหนที่จะมาป้องกันการติดเชื้ออันนี้ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดนะครับยังบอกอีกนะครับว่าลาอัดวะไม่มีเชื้อหนึ่งเชื้อใดที่จะมาแพร่หลายเว้นแต่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลานั้นจะเป็นผู้ที่ทําให้มันแพร่หลายให้มันแพร่กระจายนะครับให้มันระบาดเพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยนะครับจะต้องเชื่ออย่างสุดใจปราศจากข้อกังขาเลยนะครับว่าเชื้อนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่สุกส่งมาจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาแต่ขอแจ้งข่าวดีนะครับพี่น้องว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ท่านนบีเนี่ยบอกว่ามาอันซัลลอฮุดาอันอิลลาอันซัลมะอะฮูชิฟาอันนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับพี่น้องท่านนบีบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาเนี่ยจะไม่ทรงส่งโรคหนึ่งโรคใดลงมาเว้นเสียแต่ว่าพระองค์เนี่ยนะครับจะทรงส่งยารักษาลงมาด้วยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นใครที่ประสบกับโควิดอยู่นะครับพี่น้องครับก็ขอเป็นกำลังใจก็ขอดุอาให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาท่านทั้งหลายให้หายโดยเร็ววันให้มีสุขภาพดีโดยเร็ววันนะครับพี่น้องให้ถือเสียว่ามันคือบททดสอบที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงส่งลงมาอย่างท่านทรงส่งลงมาทดสอบท่านทรงส่งมาเพื่อที่จะยกระดับท่านนะครับให้มีระดับสูงขึ้นมานะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นสิ่งที่หากว่าเราทำอิบาดะห์เพียวๆนะครับพี่น้องหากว่าเราละหมาดหากว่าเราจ่ายซะกาตหากว่าเราทำฮัจญ์หากว่าเราถือศีลอดนะครับเราจะไม่บรรลุถึงขั้นนี้ได้เลยอัลลอฮ์ทรงส่งทางลัดมาหาเรานั่นก็คือทรงส่งบททดสอบมาหาเราครับพี่น้องขอให้พี่น้องมีกำลังใจนะครับพี่น้องสู้ต่ออารมณ์ที่มันจะพยายามโน้มน้าวให้เราเนี่ยนะครับตีโพยตีพายบนนะครับพี่น้องต้องสู้กับอารมณ์ของเรานะครับพี่น้องกระผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ประสบกับบททดสอบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ประสบกับโรคโควิดอยู่นะครับตอนนี้ครับพี่น้องซึ่งสตูลบ้านเรานะครับก็ติดอยู่หลายคนด้วยกันก็ขอดูให้อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลารักษาผู้ที่เป็นโรคโควิดอยู่แล้วก็ให้อัลลอฮฺเนี่ยทรงปกป้องคุ้มครองผู้ที่ยังไม่เป็นนะครับพี่น้องแล้วก็ขอดูอานะครับให้กับตัวกับผมเองแล้วก็พี่น้องพร้อมกับนะครับส่งเสริมให้พี่น้องเนี่ยนะฮะมันขอดุอาให้อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาคุ้มครองพี่น้องด้วยกับดุอาที่ว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบะรัสวัลจุนูนวัลยุซามวะมินซะยีอิอัลอัสกอมนะครับใครที่ขอดุอาเป็นภาษาอาหรับไม่ได้ก็ขอภาษาไทยครับพี่น้องขอไปเลยครับเหมือนกับที่ว่าผมได้เน้นย้ำประจำนะครับว่าไม่ต้องกลัวว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตะอาลาจะไม่เข้าใจภาษาไทยของเรานะครับอัลลอฮ์เนี่ยรู้ตั้งแต่มันอยู่ในหัวอกของท่านก่อนที่ท่านจะเปล่งออกมาเสียอีกนะฮะเพราะฉะนั้นขอเป็นภาษาไทยไปเลยครับพี่น้องว่าขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงคุ้มครองเราจากโรคระบาดโควิด -19 ด้วยเถิดครับพี่น้องขออย่างใจจริงพร้อมกับมั่นใจในการรับดุอาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่จะบอกถึงว่าการสมสู่ระหว่างเพศเดียวกันเนี่ยคือสิ่งที่จะนำหายนะมาอย่างคาดไม่ถึงแล้วก็เราก็เห็นแล้วกับตาว่ามันคือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยประสบกับความลำบากในการใช้ชีวิตเพราะว่าคนที่สมสู่ด้วยกันเนี่ยคือสิ่งที่จะนำโรคจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับพี่น้องแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมไม่ได้คิดเองก็คือเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดและสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดพูดเนี่ยเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนเพราะว่าท่านคืออัสซอดิกอัลมัสดูกนะครับคือผู้ที่สัตย์จริงแล้วก็ถูกยอมรับถึงความสัตย์จริงของท่านนะครับพี่น้องแล้วก็นะฮะวะจาอะฮูกอมูฮู
ยูรออูนาอิเลยนะครับและกลุ่มชนของเขาเนี่ยนะฮะได้มาหาเขาพวกเขาเนี่ยนะฮะได้รีบเร่งรีบร้อนมายังเขาก็คือมายังท่านนบีลูตเพื่อที่จะมาพบกับแขกของท่านนบีลูตนะฮะมินกับลูกานูยะมาลูนัสยิอาตนะครับและก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เคยทำความชั่วต่างๆมากมายซึ่งในนั้นก็คือเป็นความชั่วที่เกิดขึ้นจากการสมสู่กันระหว่างชายกับชายซึ่งการสมสู่กันระหว่างเพศเดียวกันนะครับก็คือหนึ่งในความชั่วนะฮะซึ่งอัลกุรตูบีนะครับได้กล่าวว่าสาเหตุของการรีบร้อนมาหาลูตนะครับพี่น้องนั่นก็เพราะว่าภรรยาของท่านนบีลูตเนี่ยนะฮะได้ไปแจ้งแก่พวกเขาเหล่านั้นว่าลูตเนี่ยนะฮะมีแขกที่เป็นเด็กหนุ่มหลายคนนะครับซึ่งฉันเนี่ยไม่เคยเห็นความงามของแขกหนุ่มมาก่อนเลยพวกเขาจึงรีบร้อนไปหาท่านนบีลูตอย่างปราศจากความกระดากอายนะครับกอลายากอมิฮาอูลาอิบานาตีฮุนนะอัตฮารุละกุมนะครับท่านนบีลูตนะฮะกล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยนะครับพี่น้องลองคิดดูนะฮะลองพิจารณาดูว่าท่านนบีลูตเนี่ยพยายามที่จะอ่อนน้อมพูดจาดีๆกับกลุ่มชนของเขามากขนาดไหนด้วยกับความหวังดีไม่อยากจะให้พวกเขาเนี่ยนะฮะประสบกับการลงโทษนะครับพูดดีๆเรียกดีๆนะครับพี่น้องโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยพี่น้องครับเหล่านี้คือลูกสาวของฉันนะฮะฮาอุลาอิบานาจีฮุนนะอัตฮารุละกุมพวกนางเนี่ยนะฮะบริสุทธิ์สำหรับพวกท่านหมายถึงว่าแรกๆนะครับพี่น้องท่านเชคอับดุลรซักเนี่ยนะฮะได้อธิบายว่าแรกๆท่านนบีลูตก็ไม่อยากที่จะให้ลูกสาวของท่านเนี่ยนะฮะแต่งงานกับผู้คนที่มีนิสัยชั่วช้าในการสมสู่ระหว่างเพศเดียวกันนะครับแบบนี้หรอกนะฮะแต่ว่าเนื่องจากเหตุการณ์มันถึงขั้นนี้แล้วนะครับท่านนบีลูตเนี่ยถึงขั้นว่าจะยกลูกสาวให้แต่งงานกับพวกเขาเลยนะฮะนะครับถึงขั้นที่ว่าท่านนบีลูตเนี่ยอยากที่จะยกลูกสาวของท่านเนี่ยไปให้พวกเขาแต่งงานเพื่อที่จะห้ามปรามพวกเขาไม่ให้มาทำอะไรที่เป็นการละมุอนาจารอีกต่อไปอันจะนำภัยพิบัติมาสู่พวกเขาในอนาคตอันใกล้ได้เลยนะครับนะครับเหตุการณ์ก็มาถึงตอนนี้นะครับพี่น้องครับอินชาอัลเลาะห์ครับสัปดาห์หน้าเราจะมาฟังกันต่อว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับพี่น้องครับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะสามารถรอดพ้นจากการโดนลงโทษของมาลาอิกะห์หรือเปล่านะครับและถ้าหากว่าไม่รอดเนี่ยนะครับใครรอดบ้างนะครับแล้วก็การลงโทษที่มาลาอิกะห์นะครับจะลงโทษพวกเขาเนี่ยคือการลงโทษแบบไหนซึ่งขอบอกก่อนเลยนะครับว่าการลงโทษที่มาลาอิกะห์จะลงโทษพวกเขาเนี่ยนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลงโทษพวกเขาเนี่ยนะฮะเป็นการลงโทษที่หนักที่สุดตั้งแต่มนุษย์มีมาบนโลกนะครับพี่น้องวันนี้ก็ต้องขอจบด้วยกับคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ وبركاته